สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิลเลนไทยเชียงใหม่สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือของระดับกลางนะคะ Intermediate Pink แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทเรียนที่2 Chapter 2 Protesting about the price of Thai rice เราจะเรียนเกี่ยวกับข้าวกันนะคะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนเห็นรูปภาพนี้ไหมคะรูปภาพนี้เป็นประเภทของข้าวเท่าไหร่คะ7ชนิดใช่ค่ะอันแรกนะคะเป็นข้าวขาวข้าวขาว is white rice and then ข้าวเหนียวครูนุกคิดว่าทุกคนเคยกินข้าวเหนียวใช่ไหมโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยและคนเหนือจะชอบกินข้าวเหนียวรวมถึงคนภาคอีสานด้วยนะคะเราจะกินข้าวเหนียวคุณนุกมีเมนูแนะนำให้นักเรียนทุกคนนะคะส้มตำค่ะทุกคนรู้จักส้มตำใช่ไหมส้มตำ is papaya salad กินกับข้าวเหนียวอร่อยมากมากค่ะต่อไปนะคะเป็นข้าวกล้องเหมือนที่นักเรียนเห็นในรูปนี้เลยนะคะข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อนเป็นข้าวเพื่อสุขภาพต่อไปเป็นข้าวหอมมะลินะคะทุกคนข้าวหอมมะลิ all we can call in English is jasmine rice ข้าวหอมมะลิเราจะนำมาทำอาหารนะคะเหมือนที่เราเรียกในภาษาไทยว่าข้าวสวยข้าวเปล่าข้าว rice berry it sounds like English แต่จริงๆเป็นข้าวของสายพันธุ์ไทยต่อไปข้าวญี่ปุ่นก็คือข้าวที่เรากินในอาหารญี่ปุ่นกับปลากับแซลมอนและสุดท้ายนะคะข้าวAboreal ลักษณะนะคะเหมือนกับในรูปเลยนะคะจะเม็ดใหญ่กว่าข้าวอีก6ชนิดทุกคนล่ะคะเคยกินข้าวอะไรแล้วบ้างข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวหอมมะลิคะช่วยบอกคุณนุกหน่อยนะคะว่าทุกคนชอบกินข้าวอะไรค่ะทุกคนได้รู้เกี่ยวกับข้าวแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้คุณนุกได้เอารูปภาพให้ทุกคนดูข้าวมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะใช่ค่ะ7ชนิด It has 7 kinds of rice that I show youแต่สำหรับบทเรียนนี้ครูนุกมีคำศัพท์ให้ทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันเลยสำหรับคำศัพท์แรกคำแรกอ่านว่าเบื่อ The function of this word is the verb which means bored พ่อที่รู้สึกเบื่อหน่ายพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วThe bored father is ready to go home. เมื่อทุกคนเห็นคำว่าเบื่อหน่ายไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเบื่อหน่ายหรือเบื่อ is meaning ความหมายเหมือนกันนะคะแต่เบื่อ is shorter. I've heard about the word หน้าเบื่อหน้าเบื่อ is boring. But the word หน้าเบื่อ work as
adjective. We will say เขาน่าเบื่อ or เมืองนี้น่าเบื่อ This city is boring. Actually, we can say ฉันเบื่อที่จะไปออกกำลังกาย I'm bored that go to exercise or go to work out. สำหรับคำศัพท์คำที่สองอ่านว่าต่างๆ Do you remember about design? Design in Thai is say มายามกเรียกว่าไม้ยมก Or you can call this one is repeat sign, right? อันนี้ถ้าคุณเห็น this sign เราจะพูดอีกหนึ่งครั้งและเราจะพูดอีกหนึ่งครั้งแค่คำที่อยู่ข้างหน้าของไม้ยมกเท่านั้นนะคะสำหรับคำนี้เราอ่านว่าต่างต่าง The function work as is the verb which means to be different foreign other Let's see the example เด็กๆชอบปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ต่างๆ Children like to mold play doll into different kinds of animals ปั้นดินน้ำมันคุณตอนเป็นเด็กๆชอบปั้นดินน้ำมันไหมคะตอนที่คุณนุ๊กเป็นเด็กๆนะคะคุณนุ๊กชอบเล่นปั้นดินน้ำมันกับเพื่อนๆค่ะปั้นเป็นรูปบ้านปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆด้วยค่ะ This one can mean foreign ถ้ายังเป็นนักร้องไทยที่โด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจะพูดต่าง This one can mean foreignต่างประเทศ Tadayang is a Thai single that is famous both in the country and in foreign countries. ทุกคนรู้จักTadayangไหมจริงๆแล้วเขาเป็นนักร้องไทยที่โด่งดังมาก It's very famous. แต่ว่าตอนนี้เขาแต่งงานแล้วเขามีลูกแล้วนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยร้องเพลงแล้วทุกคนจำคำนี้ได้ไหมทั้ง blah 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 และ both and ทั้งในประเทศและต่างประเทศ both in the country and in foreign countryมาอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะอยู่ประเทศไทยสบายดีไหมประเทศไทยสวยไหมคะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม Especially in เชียงใหม่It's very beautiful ธรรมชาติสวยนี้อ่านว่าจังหวัดThe function of this word is the noun, which means province. สำหรับตัวอย่างกาดสวนแก้วเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่กาดสวนแก้ว is a famous shopping mall in เชียงใหม่ province. ทุกคนเห็นคำนี้ไหมห้างสรรพสินค้ายาวใช่ไหมคะเราพูดสั้นๆเลยค่ะห้างปกติเราจะพูดชื่อห้าง so which is mean shopping mall and
we followed by the name of that mall. For example, in Chiang Mai, we have Maya Mall, Maya Mall. But in Thai, we say Hang Maya. But actually, we can say just the name of that mall. Maya Central Festival. พันทิพย์กาดสวนแก้วโอเคแต่ในประโยคนี้ we will focus on จังหวัดจังหวัด is province right จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเราจะใช้จังหวัด is a province แต่บางประเทศอาจจะใช้เมือง is the city so it depends on country แล้วแต่ว่าประเทศอะไรแต่สำหรับประเทศไทยเราจะใช้จังหวัด and then you see the word ชื่อดัง is famous ชื่อดังแต่ครูนุ๊กไม่ชื่อดังนะคะThis ชื่อดัง which means a famous and this one is one word นะคะ not for the name of person นะคะ like what is her name her name is Dang or his name is Dang นะคะ it's not like that okay สำหรับคำศัพท์คำต่อไปการนั่งThe function work as noun, which means sitting. การนั่งเป็นเวลานานทำให้เขาปวดหลัง Sitting for a long time give him backache. For a long time เป็นเวลานานทำให้Usually ทำให้ can mean give, can mean make, can mean made. นะครับ It has like the effect. Give him a backache. The word ปวด which means ache. นะครับปวดหลังปวดหัวใช่ไหมคะทุกคนเวลานั่งนานๆปวดหลังไหมคะใช่ไหมปวดหลังแล้วคุณทำยังไง how do you deal with that ไปร้านนวดไหมคะมาสาจช็อปร้านนวดจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนวด1ชั่วโมงนวด2ชั่วโมงโอเคค่ะ and next word the word cow so the vowel and the final consonant is vowel this one we will pronounce with the long vowel cow work as a noun and which meansNews คุณสิงห์รู้สึกหดหู่เมื่อรู้ข่าวว่าคุณปรางเข้าโรงพยาบาล Mr. Singh feels depressed when he knows the news that Miss Brang is in the hospitalThe word หดหู่ mean depressed ใช่มิสเตอร์สิงหะใช่ไหม สิงหะสิงหานะคะคุณสิงห์อันนี้เป็นชื่อคนรู้ข่าวว่าสำหรับคำว่าจะมีประโยคหลังจาก the word ว่า
The sentence after the word that is Miss Brown is in the hospital. We can say เข้าโรงพยาบาล to enter in hospital. Okay. This one we can say ข่าวร้าย is bad news.We have the word ข่าวร้าย is the bad news. And can you guess good news? ใช่ค่ะ. Good news is ข่าวดี. ทุกคนอยากมีข่าวดีใช่ไหม? ไม่อยากมีข่าวร้าย. This word, the word คราว which means age.Occasion, time. The function works as a noun. For example, this sentence is Today's weather is sunny with occasional cloud. สภาพอากาศวันนี้มีแดดจัดพร้อมเมฆเป็นครั้งคราวเมฆIt's cloud. สภาพอากาศ or we can say อากาศ is weather. แดดจัด it's sunny. คนไทยไม่ชอบอากาศที่มีแดดจัดนะครับเพราะว่าร้อนมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงไทยบางคนกลัวผิวดำ ใช่แต่ว่าฝรั่งบางคนชอบนะคะชอบไปอาบแดด sunbathing ทุกคนอยู่ที่ประเทศไทยชอบไปอาบแดดไหมคะเรียนคำศัพท์คำต่อไปการประชุม work as nowการประชุม which mean meeting ผู้นำกำลังเข้าร่วมการประชุมผู้นำ which mean the leader is attending the meeting เข้าร่วม attend การประชุม the meeting this one is the nowSo we can follow by the verb. But if you want to say just the verb, we will say just the word ประชุมค่ะ. We can say ผมกำลังประชุมอยู่. Meeting. ผมกำลังประชุมอยู่ like this.And then this word, we just talk about punam, right? Leader. The function works as the noun. We are very proud to have him as the leader of our country. พวกเขาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเขาเป็นผู้นำของชาติ This one, chart actually can mean nation. So in this context, which means country. ภูมิใจ which means proud. Like Krunuk say, Krunuk ภูมิใจที่นักเรียนทุกคนพูดภาษาไทยได้. ได้ดีนะคะ.It's very good, very well. Not ได้นิดหน่อยนะได้ดีครูนุกภูมิใจมากๆนะคะ very proud of everyone. Then, the main of this lesson is about protest. And the function works as noun. This one, we read it. การประท้วงรถติดเนื่องจากการประท้วงที่สี่แยกใหญ่ There's a traffic jam
due to a protest at a big intersection. การประท้วง work as a noun. เนื่องจาก due to เนื่องจากรถติด is traffic jam. เมื่อเรามี protest ใช่ไหมคะรถติดแน่นอน is traffic jam for sure นะคะโอเคค่ะ and the next word the word ข้าวสาร have you ever heard ข้าวสาร ใช่อ่ะไม่ใช่ที่กรุงเทพนะคะ is not in BangkokThat one is the name of the road in Bangkok. And the word khao san, the function word as a noun, which means uncooked rice. If you go to the market, don't forget to buy rice. ถ้าไปตลาดอย่าลืมซื้อข้าวสารนะคะ khao san is the rice that you didn't cook yet. We will say khao san.And if you cook already, we will say ข้าวสวย or ข้าวเปล่า It's just rice. Okay, ค่ะ อันนี้การบ้านสำหรับทุกคนคุณมีคำถามคุณชอบกินข้าวชนิดไหนเพราะอะไรThe what kind of rice that you like to eat and why? Maybe rice berry. Maybe ข้าวสวย and ข้าวเหนียว Okay. เขียนให้ครูนุกนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันก่อนที่เราจะไปดูที่ grammar นะคะคุณนุ๊กจะทบทวนคำศัพท์ให้กับทุกคนก่อนนะคะคำแรกคำนี้อ่านว่าเบื่อ The meaning is bored พ่อที่รู้สึกเบื่อหน่ายพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว The bored father is ready to go homeThis one works as a verb, นะคะและก็เรามีอีกหนึ่งคำใช่ไหมคะคำว่าน่าเบื่อแต่ว่าน่าเบื่อจะเป็น adjective. เมืองนั้นน่าเบื่อมากมากเมืองนั้น is that city is very boring. น่าเบื่อแต่เรียนภาษาไทยกับครูนุ๊กไม่น่าเบื่อนะคะเราจะหัวเราะไปด้วยกัน We will laugh together โอเคต่อไปคำนี้นะคะคำว่าต่างๆเมื่อทุกคนเห็นไม้ยมกหรือว่า the repeat sign นะคะเราจะพูดคำนั้นที่อยู่ข้างหน้าของไม้ยมกอีกหนึ่งครั้งเหมือนคำนี้นะคะต่างต่าง which means to be different foreign other I can say ต่างจังหวัด is different countries or sorry is different province วันหยุดยาวครูนุ๊กอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดSo different province is not in Chiang Mai. It's not the province that I live in. คำว่าจังหวัด I just talk about จังหวัด So which mean province? กาดสวนแก้วเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่กาดสวนแก้ว is a famous shopping mall in Chiang Mai province.คิดว่าหลายปีที่แล้วนะคะพูดเล่นต่อไปนะคะคำว่าการนั่งเป็นคำนาม
work as a noun, which means sitting. Sitting for a long time gives him a backache. การนั่งเป็นเวลานานทำให้เขาปวดหลังจริงๆแล้ว we can say just the word นานการนั่งนานทำให้เขาปวดหลัง but this one is spoken language but when you read the book or when we gonna write you will see เป็นเวลานานต่อไปนะคะข่าว is a low tone which means news คุณสิงห์รู้สึกหดหู่เมื่อรู้ข่าวว่าคุณปรางเข้าโรงพยาบาล Mr. Singh feels depressed หดหู่ is depressed When he knows the news that Miss Prang is in the hospital We can say เข้าโรงพยาบาลทุกคนจำคำว่าเยี่ยมได้ใช่ไหม To visit We can say when you go to visit someone in the hospital ผมจะไปเยี่ยมเพื่อน Or you can ask friends like Do you know bank is in the hospital tomorrowI'm gonna go to visit him. รู้ไหม Bank เข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมเขา That is ค่ะต่อไป The word crowd Age Occasion Time สภาพอากาศวันนี้มีแดดจัดพร้อมเมฆเป็นครั้งคราว Today's weather is sunny with occasional cloud เมฆ is cloud if we say เมฆมากใช่ไหมครับวันนี้มีเมฆมาก Today is cloudySo, like, a lot of crowd. Like that, got too much crowd. Okay, ค่ะ. ต่อไป, คำว่า การประชุม. This one, the function is the noun. ผู้นำ กำลัง เข้าร่วม การประชุม. The leader is attending the meeting.การประชุม work as a noun so can follow by the verb but if we want to say like the verb we say just the word ประชุม and the word การ it is the prefix I will tell you in the grammar right after this ต่อไปผู้นำ is leader พวกเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเขาเป็นผู้นำของชาติ We are very proud to have him as the leader of our country อาจจะประเทศไทยก็ได้ Okay, we'll see ต่อไปค่ะคำว่าการประท้วง Protest รถติดเนื่องจากการประท้วงที่สี่แยกใหญ่ at the big intersection 1, 2, 3, 4ใช่ไหมคะสี่แยกสี่แยกสามแยกนะคะมีห้าแยกหกแยกนะคะรถติด is traffic jam ที่เชียงใหม่ตอนนี้นะคะรถไม่ค่อยติด not very เนื่องจากโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวแต่คุณอุ๊กคิดว่าทุกจังหวัดด้วยนะคะต่อไปค่ะข้าวสารข้าวสาร is
uncooked rice. ถ้าไปตลาดอย่าลืมซื้อข้าวสารนะคะอย่า which mean don't will part with the verb อย่าลืม don't forget อย่ากิน don't eat อย่าทำ don't do that อย่าลืมทำการบ้าน don't forget to do homework ต้องเป็นนักเรียนที่ดีนะคะ is good student okay ต่อไปนะคะครูนุกจะมาพูดเกี่ยวกับ grammar point สำหรับบทเรียนนี้นะคะบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำว่าการคำว่าการจะตามด้วยคำกริยานะคะ is using การ followed by verb to form gerunds. Gerunds are verbal nouns that end in ing. In English, an example is the word eating. In the following, the sentence, eating is something that I really like. You will see the word eating work as a subject. Let's see the sentence in Thai. ในภาษาไทยเราจะบอกว่าการทานข้าวเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากหรือนักเรียนจะบอกได้ว่าการกินข้าวเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก In Thai we form gerunds by adding the prefix การ before verbs The basic meaning of การ is a taskOr job, we would translate the sentence like I said before. Eating is something that I really like. So in that sample, ทานข้าว is a verb, meaning to eat rice. And การทานข้าว become a noun, eating rice. จำได้ไหมคะทุกคนเราพูดกินข้าวใช่ไหมคะ It doesn't mean we eat just rice, which means have a meal. นะคะครูนุกหิวข้าว I'm hungry. ครูนุกจะไปกินข้าว I will go to eat. We also had the example about the word การนั่ง meaning sitting from the verb นั่ง meaning to sit. Or in the vocabulary, the wordการประชุม meaning meeting from the verb ประชุมผมกำลังประชุมอยู่ I'm meeting and the words also the noun การประท้วง meaning protest from the verb ประท้วง meaning to protestwhich doesn't end in ing in English, but follows the same pattern in Thai. ทุกคนเข้าใจไหมคะโอเคครูนุกมีตัวอย่างสำหรับการใช้คำว่าการให้นักเรียนทุกคน Here are some more gerunds that we form withGan, that you might come across along with their root verbs. The first one, which means to chore or to perform. In Thai, we say sadang. This one, we will read like a hidden a. We read it sadang. Gan sadang, which means performance.And the next word, ร่วมมือ to cooperate. การร่วมมือ cooperation. นักเรียนจะเห็นครูนุกพูดการ
before the verb. So it changed verb into noun. And the next one, ศึกษา which means to learn, to study. เรียน is also to study, right? But I already told everyone about how are different. Move to education. In Thai, we say การศึกษาเขาจบการศึกษาจากอเมริกา He or she graduate or educate from America. For the word พูด to speak พูดภาษาไทย speak Thai language and การพูด speaking เดินทาง to travel to take a tripการเดินทาง traveling การเดินทางคนเดียวทำให้ฉันเหงามากๆโอเคนะคะหลังจากทุกคนได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเรามาลองอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพที่คุณเห็นด้วยกันนะคะครูนุกจะมีรูปภาพอยู่ในกล่องนี้ like inside the box and you can try and describe the picture by using the word การ I will show you for the first oneHere is the picture. เขาทำอะไรคะเขาเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะเล่นฟุตบอลเล่น is the verb which mean to play. Play football. AndIf we want to change the verb to noun, we will add the word การใช่ไหมคะการเล่นฟุตบอลการเล่นฟุตบอลทุกวันทำให้เด็กๆมีสุขภาพที่ดีOr this one is your homework. ครูนุกอยากให้ทุกคนอธิบายรูปโดยการใช้คำว่าการโอเคค่ะทุกคนทุกคนเห็นรูปภาพนี้ไหมอันนี้เป็นการบ้านของทุกคนนะคะครูนุกอยากให้ทุกคนใช้รูปนี้สำหรับอธิบาย I would like everyone to describe this picture by using the word การต่อไปเราจะมาดูบทสนทนาด้วยกันนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างฝนกับสุชาดานะคะฝนบอกสุชาดาว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปต่างจังหวัดอีกแล้วพรุ่งนี้ is tomorrow ใช่ไหมคะทุกคนพรุ่งนี้ I have to go to another province again อีกแล้วนะคะ again and do you remember about the word ต่างต่าง which means differentcan mean another province, different province. สุชาดาบอกว่าดีจังบางทีฉันก็เบื่อกับการนั่งเขียนข่าว
ที่โต๊ะThat's good นะคะดีจังบางที the word tea is same as with the word ครั้ง which mean times sometimes I get bored sitting and writing news at my desk sitting การนั่ง sitting and writing news atMy desk. ฝนบอกว่าส่วนฉันเบื่อการนั่งรถนานๆ But I get bored sitting in a car for so long. นานๆ Or the sentence that we have learned is เป็นเวลานาน For long time.And then, สุชาดาบอกว่าคราวนี้ไปไหนล่ะคราวนี้ can mean time. Where are you going this time? ฝนบอกว่าเชียงใหม่ไปทำข่าวการประชุมผู้นำเอเปค She answer, เชียงใหม่I'm going to report on the meeting of the APEC leaders. เขาจะไปเชียงใหม่นะคะเขาไปประชุมทำข่าวนะคะเกี่ยวกับการประชุมของผู้นำ APEC แล้วฝนถามสุชาดาแล้วเธอทำข่าวอะไรอยู่ And what are you reporting on? สุชาดาบอกว่ากำลังทำข่าวการประท้วงขอขึ้นราคาข้าวสาร I'm reporting on the protest to raise the price of rice. ขอขึ้นขึ้น raise นะคะกำลังนะคะ doing something กำลังทำข่าว reporting ทำข่าว is report like this ค่ะแล้วทุกคนล่ะคะชอบอ่านข่าวไหมแล้วอยากอ่านข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะบางคนอยากอ่านข่าวเกี่ยวกับการเมือง politics อยากอ่านข่าวเกี่ยวกับดารา movie star something like this โอเคค่ะสำหรับบทเรียนนี้เสร็จแล้วนะคะเจอกันใหม่บทเรียนที่3ค่ะสวัสดีค่ะ